ไหนก็ดีครับก็ได้หมดครับตามสบายเลยครับผมแต่ว่าจะให้พูดเรื่องสเปครถนี่อันนี้ท่านต้องไปหาข้อมูลเอาเองเด้อครับท่านต้องไปซื้อแล้วก็หาข้อมูลเอาเองครับผมก็ถ่ายให้ท่านชมเป็นแนวทางการเกี่ยวข้าวว่าท่านชอบหรือไม่ชอบครับถ้าชอบท่านก็ไปติดต่อซื้อได้เลยครับเพราะว่ารถแต่ละคันมีเบอร์โทรเจ้าของผลิตอยู่ครับนะครับเขียนเบอร์โทรไว้พร้อมครับท่านก็โทรไปถามหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้ครับผมถ้าท่านชอบคันไหนถ้ามีรถใหม่ๆออกมาทุกปีครับผมรถเกี่ยวข้าวรถปั่นดินตีดินครับมีเยอะแยะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับพี่น้องไทยอีสานบ้านเฮาพี่น้องทั่วโลกครับผมก็ขออวยพรให้พี่น้องหายปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนครับโควิด-19เด้อครับครับ
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปเด้อครับไปฉีดให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวหรอกครับผมอย่างผมก็กลัวเหมือนกันครับทีแรกก็กลัวกลัวตายครับกลัวเหมือนกันครับมันก็จำเป็นต้องไปฉีดครับถ้าไม่ไปฉีดเขาไปนู่นไปนี่ก็ยากอีกครับผมก็เลยไปฉีดครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยถ้าใครยังไม่ไปฉีดก็ไปซะจะได้ปลอดภัยคราวคาดคราวแคดจากโรคโควิด-19 ครับพี่น้องก็จะอยู่อย่างเป็นสุขครับหลังจากเสร็จแปลงนี้ผมจะพาพี่น้องไปเอาตัวข้าวขึ้นรถเด้อครับหลังจากเสร็จแปลงนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเอาข้าวขึ้นรถเด้อครับไปเลยครับผม